สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อนๆสมาชิกรู้ไหมครับว่าแต้มใน2 point เนี่ยเราสามารถแลกเป็นเงินเข้าไปใน2 wallet ได้นะครับแต่เพื่อนๆยังไม่ทราบนะครับอยากให้ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆจิ้มคำว่าแลกแต้มเป็นเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเด้งมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกจิ้มตรงนี้นะครับคำว่า two point นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆมีแต้มอยู่เท่าไหร่นะครับก็สามารถเลือกที่จะแลกได้นะครับถ้าเราใช้100 two point นะครับก็จะสามารถแลกได้10บาทนะครับถ้าเพื่อนๆแลก300นะครับมี300แต้มก็จะได้รับ30บาทมี500แต้มก็ได้รับ50บาทนะครับหลังจากแลกเสร็จแล้วนะครับเงินส่วนนี้มันจะเข้าไปใน True Wallet ของพวกเรานะครับเพื่อนๆจะใช้ไปทำอะไรนั่นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ hey. สำหรับวิธีการแลกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะครับก็จิ้มคำว่าแลกเลยนะครับ yeah. หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆจิ้มคำว่ายืนยันได้เลยครับในส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆก็เลือกซิมละกันนะครับว่าซิมที่มีแต้มเนี่ยของเพื่อนๆนะครับใช้หมายเลขไหนอยู่ซิม1หรือซิม2นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับสักพักก็เดี๋ยวรอ SMS สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ SMS นะครับSMS มาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูสักนิดหนึ่งโอเคนะครับก็แจ้งมาแล้วนะครับ you have received 10 บาทนะครับคุณได้รับ10บาทจาก 2 point นะครับที่เราเอาแต้มไปแลกเนี่ยก็มากลายเป็นเงินเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะทำตามกันได้ง่ายๆไม่ยากนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็มีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอยู่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลส่งมากันได้นะครับจะทยอยตอบนะครับช้าบ้างเร็วบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ